วะลิลลาฮิอุตกอมินันนารวะซาลิกะกุลลุไลลาตินอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับรอมฎอน30วันพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าในทุกๆค่ำคืนนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยเบาผู้ศรัทธาให้ห่างไกลจากไฟนรกเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนี่เป็นการเฉพาะเจาะจงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสอยู่ในรอมฎอนแล้วละหมาดของเราก็ไม่เพิ่มความดีของเราก็ไม่มีถามว่าโอกาสที่เราจะไปทำความดีในเดือนอื่นเนี่ยมันน้อยเสียเหลือเกินในเมื่อว่าประตูนรกถูกปิดแล้วพี่น้องครับประตูสวรรค์ต่างๆถูกเปิดไว้สำหรับเราเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของเรานั้นถูกลบล้างความผิดได้เราอย่าหวังที่จะให้ลดลบล้างความผิดในเดือนอื่นในเมื่อรอมฎอนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในขณะที่เราถือศีลอดพี่น้องครับมันย่อมที่จะทำให้เราเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วรักษาความดีและความดีต่างๆมากมายนั้นมันเป็นความง่ายดายมากที่เราจะปฏิบัติฉะนั้นพี่น้องครับท่านซาบิตอัลบูนานีเป็นคนคนหนึ่งที่อิหม่ามซะฮาบีได้กล่าวถึงคำพูดของเขาบอกว่าฉันเนี่ยต่อสู้กับการละหมาดต่อสู้กับการละหมาดเป็นระยะเวลา20ปีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้อามันอิบาดะห์เนี่ยละหมาดเนี่ยเป็นที่น่าตอบรับนะที่อัลเลาะห์เพื่อที่จะให้อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยให้การละหมาดของฉันนั้นมีความสุขวันนี้เราต้องต่อสู้กับการละหมาดต่อสู้กับการทำความดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ความดีที่เราเคยทำในตอนที่เรามีกำลังมีอายุเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเพื่อที่จะให้ความดีเหล่านั้นช่วยรักษาเราในตอนที่เราแก่ชราวันนี้เราต้องต่อสู้กับการถือศีลอดต่อสู้ทุกอย่างพี่น้องครับก็เหมือนกับที่เราอะไรครับทำงานประกอบอาชีพต่อสู้เก็บเงินเพื่อที่จะให้ในวัยเกษียณมีความสุขสบายเช่นเดียวกันพี่น้องกับความดีมันก็ไม่ต่างกันเราต้องอุตสาหะต้องพยายามด้วยกับตัวของเราเพื่อที่จะให้ชีวิตในบั้นปลายนั้นได้รับความดีความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา